จ้าพี่น้องนี่ละจ้าเขาก็ตักเขาใส่หม้อเนาะนี่จ้าแม่ไม้อุดรหงสองกระป๋องจ้าสองกระป๋องนี่ก็คืออันที่เขาแถมมากับอันหม้อหุงเขาเฮาละจ้ากระป๋องประมาณนี้เนาะสองกระป๋องจ้าเอาเขาไปล้างพี่น้องเอาเขาไปล้างเดี๋ยวเด้อแม่ไม้อุดรเอาเขาไปล้างก่อนจ้าพี่น้องแม่ไม้อุดรเอาเขาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะล้างจากแม่ไม้อุดรล้างสามน้ำจ้าก็แล้วแต่พี่น้องสิล้างสําใดเนาะจ้าเนาะนี่จ้าล้างมาเรียบร้อยแล้วเห็นบ่ล้างมาเรียบร้อยเห็นพี่น้องเห็นบ่จ้านี่ก็สิประมาณนี้เนาะนี่เห็นบ่เฮาก็อันใส่น้ําพอท่วมเขาจ้าท่วมเลยจักหน่อยท่วมนี่ล่ะบ่ต้องใส่น้ําหลายเด้อพี่น้องบ่ซั่นมันสิแสะจ้าเฮาใส่น้ําท่วมประมาณจักเนี่ยน่ะจ้าประมาณจักเซนเขา2กระป๋องเนาะประมาณจักเซนนึงนี่จ้าท่วมประมาณจักเซนนึงน้ําท่วมเข้ามาจักเซนนึงพี่น้องก็ค่อยกะเอาจ้าวันนี้ก็เอาไปหุงจ้าแม่ไม้อุดรก็สินําไปหุงเนาะนําไปหุงประมาณอันเด้อคิดว่า15นาทีจ้าพี่น้องหุงง่ายๆ15นาทีแล้วเนาะหม้อของเขาประมาณ15นาที20นาทีแล้วแต่เนาะเดี๋ยวไปหุงเดี๋ยวแม่ไม้อุดรสิพาไปหุงจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนเขาสุกเนาะพี่น้องก็อันสังเกตเบิ่งดีๆเด้อจ้าเด้อสังเกตเบิ่งดีๆจ้าเพราะว่านี่น้ํานี่อย่าให้หลายอย่าให้หลายกว่าอันข้าวเหนียวจ้าท่วมประมาณเซนนึงนี่จ้าถ้าน้อยหลายมันก็สิบ่สุกทั้งตัวก้นจ้าทั้งถึงนี่สิสุกทั้งก้นสิบ่สุกจ้าพี่น้องเพราะว่าใหม่ๆอุดรหุงรู้เนาะเคล็ดลับกินได้จ้ากินได้แซ่บคือจังข้าวอันเหนียวหัวละ5บาทหัวละ10บาทบ้านเฮาเด้อจ้าแนะนําพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยก็ได้อันอยากหุงข้าวกินง่ายๆบ่ต้องแซ่เขาเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ต้องไปแซ่เขาตักเขาใส่ล้างเรียบร้อยหุงข้าวง่ายๆเด้อจ้าแม่นบ่จ้าพี่น้องโอเคจ้าถามเพิ่นตอนข้าวสุกเนาะจ้าพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องข้าวเหนียวเฮาก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะหุงข้าวเหนียวใส่หม้อหุงข้าวพี่น้องสุกจ้าเฮาก็สิมาตักใส่กล่องกันพี่น้องตักใส่กล่องมันก็จะสิอยากแชะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็อันเฮาก็จะนี่นะจ้ากล่องข้าวน้อยค่ะแม่กล่องข้าวน้อยให้ใหม่อุดรใส่แบ็คเพเปอร์ตัวนั้นจ้าแบ็คเพเปอร์นี่สิใส่ไว้ติดอันกล่องข้าวน้อยเฮาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวใหม่ๆอุดรสิตักใส่กล่องให้เบิ่งจ้าจ้าพี่น้องแม่ไม้อุดรหุงข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวง่ายๆในหม้อหุงข้าวพี่น้องมันก็สิอยากแฉะจักหน่อยน่ะจ้าพี่น้องแต่ว่าเฮาก็มีน้ํามันติดมือเนาะทาน้ํามันเสียกินวันนี้หมูทอดน้ําจ้าเฮาก็จับนี่ล่ะพี่น้องมันก็เป็นน้ํามันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจ้าคุยกับหมูทอดจ้าพี่น้องจ้าปล่อยมันเย็นจักหน่อยพี่น้องแล้วก็ชุบน้ําก็ได้แซ่บพี่น้องหุงกินง่ายๆพี่น้องบ่ต้องไปซื้อ5บาท10บาทเนาะมีแล้วมันสิไปหาซื้อใส่ละจ้าบ่มีดอกจ้าเฮาต้องหุงกินเองสิใส่หม้อหุงข้าวก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายแม่ไม้อุดรหุงแบบจ้าหุงกินง่ายๆข้าวงามอยู่เด้อพี่น้องข้าวงามอยู่เคล็ดลับก็คือใส่อันนี้จ้าใส่อันแบ็คเพเปอร์เนี่ยพี่น้องเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นสิมีอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะใส่บ่ให้มันติดอันกล่องข้าวน้อยจ้าแซ่บพี่น้องประมาณนี้เนาะผู้เพิ่นมีหวดมีหม้อหุงมีอันหม้อหนึ่งก็ง่ายจ้าจะเฮาบ่มีเนาะเฮาเฮ็ดกินง่ายๆจริงๆเฮาสบายๆสะดวกสบายเนาะจ้าเนาะมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไม้อุดรนำเด้อจ้าสวัสดีจ้า